บรรยากาศข้างล่างแล้วก็รอบๆผมครับคือมีเพลงเสียงดังมากสำหรับยูทูบเบอร์อย่างเราครับไมค์มีส่วนสำคัญมากๆเลยในการทำวิดีโอนะครับทำให้เสียงของเราชัดขึ้นนะครับตัดเสียงรอบข้างต่างๆนะวันนี้ครับในวิดีโอนี้นะผมจะมารีวิวไมค์โคมิก้า 03GP ลาวาเลียตัวนี้ครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงเห็นตอนเปิดคลิปไปแล้วนะครับว่าไมค์ลาวาเลียเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์จำเป็นมากๆเลยสำหรับยูทูบเบอร์ครับซึ่งตอนนี้ครับผมได้ไมค์ลาวาเลียโคมิก้ามาทั้งหมดเนี่ย4ตัวเดี๋ยวจะมาค่อยๆทยอยทำรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าประสิทธิภาพของไมค์แต่ละตัวแล้วก็ความเหมาะสมของการใช้งานแต่ละรูปแบบของไมค์พวกนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้ผมขอเลือกตัวนี้แล้วกันครับ V03 นะครับมาเรามาแกะกล่องดูกันเลยอ้อที่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยครับว่าไมค์ลาวาเลียของโคมิก้านะครับสามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ iOS ครับหรือว่า iPhone หรือว่า iPad เนี่ยสามารถเสียบใช้งานได้ทันทีเลยด้วยแอป Camera ครับซึ่งเป็นแอปของเครื่องเลยครับส่วนคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการนะครับ Android นะครับหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆครับอาจจะต้องทดลองก่อนนะครับบางรุ่นเนี่ยสามารถเสียบและใช้งานได้ทันทีเลยครับส่วนบางรุ่นเนี่ยต้องใช้งานผ่านแอปพลิเคชันครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่สำหรับกลุ่ม Android ครับใช้ในการถ่ายวิดีโอตัดต่อนะครับเมื่อใช้แอปพลิเคชันตัวนั้นครับไมค์ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับและนี่คือไมค์โคมิก้า V03GP นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะหาไมค์ลาวาเลียสักตัวนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันที่บูสต์เสียงได้ครับสามารถใช้กับ GoPro นะครับ Action Cam บางรุ่นนะแล้วก็สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนได้สามารถใช้กับกล้อง DSLR กล้อง mirrorless ที่มีรูสำหรับเสียบไมค์นะใช้ได้ทุกตัวเลยนะครับก็ถือว่าซื้อตัวเดียวเนี่ยก็ใช้งานได้ครบเลยพวกดีเทลลึกๆนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยบอกเลยครับก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นนะยังไงก็ตามครับเราสามารถอ่านรายละเอียดพวกนี้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบไมค์รุ่นต่างๆได้นะครับจุดเด่นที่ผมทราบเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยไมค์ลาวาเลียทุกตัวครับมันเป็น omnidirectional นะครับก็คือการรับเสียงแบบวงกลมโดยรอบในแนวเดียวกับไดอะแฟมนะครับก็อาจจะเป็นแนวกลมด้านบนหรือแนวราบก็ตามนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆสำหรับไมค์ตัวนี้ครับเราต้องใช้แบตเตอรี่ครับก็ใช้แบต CR2032 เนี่ยแหละซึ่งไมค์ทุกตัวครับที่เราใช้แบตเตอรี่เนี่ยบอกเลยครับให้สังเกตนะไมค์ตัวไหนใส่แบตเนี่ยคุณภาพของเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดีกว่าไมค์สายเปล่าอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยของในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีตัวไมค์แบบนี้1ตัวนะครับแล้วก็มีฐานมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับโคมิก้าเนี่ยทุกรุ่นนะครับเขาจะมีกระเป๋าหรือไม่ก็จะมีกล่องมาให้นะซึ่งบอกว่าดีมากๆครับเพราะว่าเวลาหาที่เก็บไอ้พวกสายไมค์พวกนี้มันลำบากนะก็อันนี้เป็นสายสำหรับเสียบกับสมาร์ทโฟนเห็นไหมถ้าเราสังเกตนะครับสายเนี่ยเขาจะมาเป็นสตีโอที่มันเป็น2ขีดนะครับแบบนี้เสียบกับสมาร์ทโฟนไม่ได้นะจำไว้เลยนะครับเพราะนั้นสายที่เราเสียบกับสมาร์ทโฟนนะครับมันต้องเหมือนสายที่เราใช้กับพวกไวเลสหูฟังนะครับจะต้องเป็นสี่ป้อง3ขีดแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ครับที่เขาแถมมาให้ที่หลายๆคนถามมาเลยว่าโกโปรใช้ไมค์อะไรใช้ไมค์อะไรนะครับนี่ครับเขาแถมมาให้ในซองเลยนะครับก็คือสามารถ adjust ครับว่าถ้าเกิดแบบเนี้ยเนี่ยเราเสียบกับ DSLR นะเสียบกับกล้องแบบทั่วไปได้เลยนะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์บันทึกเสียงนะครับแต่ว่าถ้าแบบนี้ก็เสียบกับมือถือใช่ไหมแล้วก็แบบนี้ครับก็เสียบกับพวกกล้อง Action Cam บางรุ่นนะต้องบอกก่อนว่าบางรุ่นนะครับก็ไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าไอ้ปลั๊กแบบนี้เนี่ยมันใส่กับกล้องเราได้หรือเปล่าถ้าเป็นยี่ห้อ GoPro เลยอะครับมันก็จะสามารถใส่ได้นะครับแต่ถ้า Action Cam ถูกๆที่ผมเคยรีวิวไปอะใส่ไม่ได้จ้ะแล้วก็สำหรับไมค์โคมิก้าครับทุกกล่องครับเขาก็จะแถมวินชิลนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าผู้ขนกระต่ายเนี่ยมาให้ด้วยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำครับหลังจากได้มาครับคือการใส่แบตเตอรี่เข้าไปครับก็ถอดออกมาจากด้านบนนะครับแบตเตอรี่ก็เขาให้ใส่บวกอยู่คว่ำไว้นะครับก็ใส่ไปแบบนี้ส่วนสเปคนะครับไมค์ก็จะเป็นไมค์ลาวาเลียครับหัวไมค์นะครับบอกก่อนทุกตัวนะครับไดอะแฟมเนี่ยจะอยู่ในแนวระนาบด้านบนนะครับเพราะนั้นการเก็บเสียงเนี่ยแบบโอนี้เนี่ยอมนี้เนี่ยมันก็จะมักจะแบบทำได้ดีนะครับในรอบๆตัวเขาเลยแล้วก็ตัวนี้ฟองน้ำครับเป็นแบบฟิกนะคือผมถอดฟองน้ำเขาออกไม่ได้ครับ คิดว่าเป็นแบบฟิกคิดแบบฟิกมันออกไม่ได้ครับก็ดีครับเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องฟองน้ำเนี่ยหลุดหล่นหายตัววินชิลนะครับหรือตัวขนกระต่ายเนี่ยก็ทำงานออกมาได้ดีเลยแล้วก็ที่สำคัญครับมันไม่ได้เป็นยางยืดครับมันเป็น
เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนหูผูกแล้วก็มีตัวรูดแบบนี้นะแล้วก็เราครอบเข้าไปครับคือไม่ว่าจะเป็นไมค์ตัวไหนครับมันก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะคือพวกวินชิลพวกนี้มันก็จะมีขนแบบร่วงๆบ้างติดมือติดเสื้อบ้างนะครับก็ฮะอย่าไปกังวลกับการใช้งานครับมีบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าเวลาเราใส่วินชิลเนี่ยเสียงต่างๆนะครับรอบตัวเนี่ยที่มันเป็นเสียงรบกวนหรือว่าเสียงลมฮะก็จะช่วยลดนะลดทำโดยเฉพาะการถ่ายงานเอาท์ดอร์นะครับแนะนำเลยถ้าถ่ายงานเอาท์ดอร์เนี่ยใส่วินชิลเนี่ยช่วยได้มากเลยความยาวของสายครับตัวนี้เนี่ยถือว่าสายยาวมากๆครับก็อยู่ประมาณ4เมตรกว่าๆก็คือยังแกะมาไม่หมดครับเพราะมันยาวมากแล้วก็มีแกนมัดมาให้ก็สามารถเก็บได้เรียบร้อยในซองของเขานะครับแล้วก็ทีนี้ตัวคอนโทรลสวิตช์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ฟังก์ชันนะครับคือออฟก็คือปิดนะครับทุกครั้งที่เสียบเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าเราไปออฟเนี่ยบันทึกไม่มีเสียงนะจ๊ะนะครับก็ให้เปิดไปที่ออนครับนี่พาวเวอร์สีเขียวก็จะขึ้นมาแบบนี้นะก็คือใช้งานได้ละแล้วก็ถ้าตัวนี้เนี่ยครับฟังก์ชันพิเศษของเขาที่แตกต่างจากไมค์ตัวอื่นที่เคยใช้มาเลยคือเขามีบวก10เดซิเบลก็คือเป็นการยกเกรนเสียงครับบูสต์ทำให้เสียงรอบข้างดังขึ้นนะแต่อย่าลืมครับว่าเวลาเราบูสต์มา10เดซิเบลเนี่ยปุ๊บเสียงนอยส์ต่างๆมันก็จะดังขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะไปทดลองใช้ให้ดูนะครับด้านหลังก็มีตัวกิฟต์หนีบนะครับก็ไว้หนีบกับเสื้อกับกางเกงก็ถือว่าใช้งานสะดวกดีครับไม่ต้องเสียเวลาครับเราไปดูการใช้งานกันเลยในคลิปวิดีโอหลังจากนี้ครับจะไม่มีการปรับแต่งเสียงใดๆทั้งสิ้นครับเพื่อนๆสามารถหยิบเฮดโฟนมาใส่เพื่อฟังเสียงที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นครับมาเทสไมค์กันในสตูดิโอเหมือนเดิมนะครับก็นี่ก็คืออยู่กับไมค์หัวกล้อง iPhone ของผมนะครับต่อไปครับอันนี้คือไมค์ Boya M1 นะครับที่ใช้อยู่ประจำนะเพื่อนๆน่าจะจำเสียงได้ละเสียงมันแบบนี้นะครับ Boya M1 แล้วก็อยู่ที่คอครับเสียงอยู่ประมาณนี้นะอยู่ที่หน้าอกครับเสียงอยู่ประมาณนี้การรับเสียงด้านข้างนะครับที่ไม่ได้อยู่ในรัศมีของไมค์นะครับเสียงจะอยู่แบบนี้จุดที่ดีที่สุดครับก็อยู่ประมาณแถวๆนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปโคมิก้าบ้างอ่ะนี่คือเสียงจากไมค์โคมิก้าบูสต์เพิ่มได้อีก10เดซิเบลนี่ก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับแล้วก็ไว้ที่คอนะครับเอาไม่บูสต์แล้วกันนะนะครับอ่ะพอเราไม่บูสต์ครับก็จะประมาณนี้นะเสียงนะครับอ่ะไว้ย่อนอกระยะเสียงประมาณนี้อ่ะเป็นไงเสียงเป็นไงบ้างบูสต์เพิ่มซะหน่อยนะครับก็ยกขึ้นทั้งเกณฑ์เลยเสียงประมาณนี้นะครับแล้วก็ไหนๆเขาให้วินชิลมาครับเราก็ลองทดสอบกับวินชิลนะครับวินชิลก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่าถ้าเราพูดผ่านวินชิลอ่ะแล้วรู้สึกว่าเสียงมันเบาลงครับเราก็บูสต์เสียงเพิ่มขึ้นมาได้นะครับสำหรับรุ่นที่มีการบูสต์เสียงหรือปรับเสียงเพิ่มนะครับทีเนี้ยผมจะลองเป่าลมลงไปดูนะครับจะให้เทียบนะระหว่างใส่วินชิลกับไม่ใส่นะครับอันนี้ไม่ใส่นะครับผมจะนี่นะครับแล้วเราใส่วินชิลดูครับเพ่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 นะครับก็สังเกตว่าต่อให้มันมีเสียงลมเข้ามานะครับแต่ว่ามันก็จะถูกลดระดับของเสียงลมที่มันเพ่เพ่หรือว่าฟึดเข้าไปนะครับโดยเฉพาะหรือว่าบางทีเราไปถ่ายในสถานที่ที่มีลมเคลื่อนไหวครับบนนี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนะเนี่ย นะครับก็สำหรับเวลาที่เราไปถ่ายที่เวลาที่มีลมนะครับหรือมีอะไรอย่างเงี้ยพัดตลอดเวลานะครับเอาท์ดอร์นอกสถานที่บนเรือบนรถนะครับก็วินชิลเนี่ยก็จะช่วยเราได้เลยครับในการใช้งานยูทูบเบอร์หลายๆคนครับถ่ายวิดีโอริมถนนแบบผมแบบนี้นะครับเพราะว่าเรามีรีวิวออกมาร้านอะไรต่างๆครับบรรยากาศริมถนนเนี่ยเสียงมันดังครับทั้งเสียงรถทั้งบรรยากาศทั้งลมนะฮะควบคุมยากมากๆเลยนะต่างกับสตูดิโอนะครับทีนี้เนี่ยนี่คือเสียงจากไมค์หัวกล้องปกติเลยนะครับผมไม่ได้เสียบไมค์อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไมค์โคมิก้า V03GP มาเสียบดูครับตอนนี้ผมลองเอาไมค์ลาวาเลียร์ของโคมิก้าครับ 03GP มาใช้ละแล้วก็เสียงที่ดังมาจากถนนต่างๆเสียงรถนะครับก็ไม่มากวนเสียงที่เราพูดด้วยตัวนี้เนี่ยคราวนี้ลองมาบูสต์ครับเพิ่ม10เดซิเบลดูซะหน่อยนะครับนี่เพิ่ม10เดซิเบลแล้วนะครับเสียงก็ดังมากขึ้นนะคนที่ไม่อยากพูดดังๆนะครับหรือไม่อยากตะโกนเนี่ยหรืออยากจะกระซิบแบบนี้นะครับเสียงกระซิบแบบนี้เนี่ยก็ยังสามารถได้ยินเข้าไปในกล้องเลยโอ้ยเจ๋งมากๆนะครับแม้กระทั่งเราจะเอากล้องออกไปไกลแค่ไหนก็ตามนะฮะนี่สุดแขนผมแล้วนะฮะเนี่ยก็ยังได้ยินเลยนะครับเพราะว่าไมค์มีที่คอต่างกับการใช้ไมค์โทรศัพท์ที่ติดอยู่โทรศัพท์เปล่าๆนะครับก็จะเสียงดีกว่านะคมชัดกว่านี่คือเสียงจากบรรยากาศโดยรอบครับขณะที่ผมเอาไมค์โคมิก้าออกมาแล้วนะครับนี่คือเสียงตรงๆเนี่ยจากกล้องเป็นยังไงนะขณะที่เราอยู่เอาท์ดอร์เสียงดังวุ่นวายแบบนี้นะครับนี่คือเสียงที่ต่อจากไมค์โคมิก้านะครับสามารถปรับขึ้นได้นะครับอีก10เดซิเบลผมจะลองปรับเสียงดูนะ
่ะตอนนี้ครับผมพูดด้วยความดังเท่าเดิมครับแต่ว่าบูสต์ขึ้นมาอีก10เดซิเบลนะเสียงรอบๆก็จะถูกยกขึ้นมาด้วยนะครับรวมถึงเสียงนอยส์เสียงที่ผมก็พูดแข็งด้วยและเสียงผมเองแต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นคนที่เสียงบางครับพูดเบาๆผมจะลองพูดเบาลงนะครับตอนนี้ครับผมพูดเบามากครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดเสียงดังเหมือนเดิมแล้วนะฮะไมค์ก็สามารถเก็บเสียงได้อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะลองปิดสวิตช์ครับกลับไปที่ไมค์ปกติปึ๊บแบบนี้นะครับถ้าผมพูดเบาเนี่ยเสียงก็จะประมาณนี้นะทีเนี้ยถ้าเกิดเราเป็นคนที่พูดเสียงเบาเงี้ยเราสามารถใช้ตัวบูสเตอร์ครับเพิ่มเสียงตัวนี้ขึ้นมาได้อีกเหมือนกันครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่มือเก่านะครับหรือว่าคนที่ต้องการใช้ไมค์ในการบันทึกเสียงครับขอแนะนำเลยครับไมค์โคมิก้าครับมีให้เลือกเหมาะสมนะครับทั้งด้านราคาทั้งด้านคุณภาพครับเหมาะสมกับการใช้งานของเพื่อนๆทุกๆรูปแบบครับสามารถหาซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ที่อยู่ในการติดต่อหรือเบอร์การติดต่อสั่งซื้อต่างๆครับและขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผมเดอะบิ๊บบูมกลุ่มทุซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับสำหรับ YouTube มือใหม่นะครับจะได้ไม่ผิดหวังครับและใช้งานได้เต็มที่นะครับพบกับคลิปรีวิวสินค้าต่างๆครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงครับรวมถึงช่วงใหม่ก็คือช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอเพื่อนๆที่มีคำถามครับสามารถถามไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอารวมไปตอบในวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงและสำหรับคนที่ต้องการทำยูทูบเบอร์นะครับตอนที่เป็นมือใหม่นะผมก็จะเริ่มทำคลิปที่เอาประสบการณ์ของผมเนี่ยแหละนะครับมาแนะนำในการทำคลิปวิดีโอครับในเชิงรีวิวหรือว่าเชิงวีล็อกการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้แบบง่ายๆนะครับที่มือใหม่เนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะและสามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับเรื่องของการตัดต่อแอปพลิเคชันแล้วก็รวมถึงเทคนิคต่างๆครับที่ผมได้ใช้มาตลอด1ปีในการทำช่องแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำเป็นการ์ดใส่ไว้ตอนท้ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้กดไปชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ